สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาดูนะคะตัวนี้เลยรวยล้นฟ้าด่างนะคะที่เราได้มาจากน้องฝ้ายสกายแพนนะคะวันนั้นที่ได้มานะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตอนนั้นเนี่ยกิ่งก้านน้องนะคะยังไม่โอเคนะครับซึ่งน้องเดินทางมาจากขนส่งใช่ไหมเขาก็จะมีสภาพที่อ่อนโรยแรงนะคะตัวนี้นี่คือเราก็พาเขามาอยู่ในสภาพบ้านที่เราอยู่กันนะคะว่าอากาศเป็นแบบนี้นะให้ต้นไม้เขาคุ้นชินก่อนนะคะจนนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามีหน่อเล็กๆนะคะนี่ค่ะเขาแทงใบใหม่แล้วนะคะนี่นะเราจึงเดี๋ยวจะขยับนะคะจากกระถาง3นิ้วที่น้องฝ้ายใส่ให้เรามานะคะเดี๋ยวจะขยับให้เขาซักตัวนี้ค่ะ4นิ้วนะคะประมาณกระถางประมาณ4นิ้วนะคะกระถาง8เหลี่ยมนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านข้างเขานะคะแล้วก็จะวางเขาไว้ในจุดบริเวณเดิมนะคะแล้วก็จะรดน้ำเขาโดยการหล่อน้ำไว้ใต้กระถางเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวัสดุปลูกนะคะที่น้องฝ้ายใส่ให้เรามาเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรนะคะคว่ำกระถางลงโดยที่ไม่ดึงนะคะนี่ค่ะโอเคตัวนี้นะคะน้องฝ้ายใช้เป็นวัสดุมีเพอร์ไลท์นะคะมีขุยมะพร้าวสับเล็กนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวางเขาไว้โอเคตัวนี้สเปกน้ำมอสนะคะน้องจะใส่ตัวสเปกน้ำมอสคุมตัวบนกระถางเอาไว้เพื่อควบคุมความชื้นให้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่กระถางใส่ใต้กระถางด้วยถ่านนะคะใส่ด้วยถ่านเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกที่มีความโปร่งนะคะเป็นดินนะคะดินหมักใบก้ามปูนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็จะใช้เป็นวัสดุตัวเดิมของน้องฝ้ายนะคะเติมลงไปตัวนี้นี่นะคะจับวางไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะใส่ไปเลยให้วัสดุปลูกตัวใหม่กับตัวเก่านะคะเขาทำการผสมกันนะคะตัวใหม่เราใส่ไว้ใต้กระถางตัวเก่าเราก็ใช้ประคองต้นน้องเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าน้องฟื้นตัวแล้วก็ชินกับตัวนี้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนวัสดุตัวเดิมก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะฝ้ายเขาเพิ่งย้ายกระถางมาให้นะคะอันนี้เราแค่อยากขยับกระถางให้เขาเพราะว่าตัวเดิมมันก็ค่อนข้างเล็กค่ะ3นิ้วแล้วก็ขยับขึ้นมา4นิ้วนิ้วนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวด้านบนกระถางนะคะด้านบนกระถางผมก็จะใช้เป็นแป๊กน้ำมอสของฝ้ายนะคะคุมตัวนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ตั้งแต่ได้มานะคะก็รดน้ำโดยการหล่อน้ำไว้ใต้กระถางค่ะพร้อมๆกับต้นสีเขียวที่ทำการย้ายกระถางไว้นะคะเพิ่มพื้นที่ด้านข้างให้นิดหน่อยนะค่อยๆปรับตัวไปต้องประคบประงมค่ะต้นนี้น้องให้มานี่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะน้องดุ๊กดิ๊กด่างของเรานะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะป้อมก็จะไปวางไว้ในบริเวณเดิมนะคะก็คือทำการรดน้ำด้วยการหล่อน้ำนะคะไม่ได้รดผ่านวัสดุปลูกนะคะหล่อน้ำไว้ข้างใต้นะคะวิธีดูแลตัวนี้ป้อมจะไว้ในแสงลำไรนะเพื่อนๆไม่เอาออกแดดนะคะอยู่แสงลำไรนะคะแสงที่แบบส่องถือแสงมีแสงตลอดทั้งวันนะคะโดยที่ไม่ได้โดนแดดนะคะไม่ได้โดนแดดโดยตรงนะอยู่ในบริเวณที่มีแสงทั้งวันค่ะแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะโอเคก็มาเปลี่ยนกระถางนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารวยล้นฟ้าด่างที่น้องฝ้ายให้มาเนี่ยมาอัปเดตให้น้องด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมีการแทงหน่อเล็กๆนะคะแทงใบเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะถือว่าเป็น
สัญญาณที่ดีค่ะแปลว่าน้องเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็คุ้นชินกับสภาพบ้านสภาพอากาศที่บ้านพี่ป้อมแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ